เอาพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนอะไรเนี่ยมาขอโทษนะบอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการบวชพรรษาอย่างน้อยอาจจะร้อนวิชามากไปหน่อยเราก็เลยเตือนว่าเออถ้าท่านสอนด้วยเสกด้วยเสกด้วยสอนด้วยก็น่าจะได้ประโยชน์หรอกเขาไม่ได้กล่าวล่วงเกินพระพยอมทําไมมาขอขมาพระพยอมล่ะครับทําไมไม่ไปขอขมาพระพุทธเจ้าฮะเพราะกล่าวล่วงเกินพระพุทธเจ้าวันที่มาเนี่ยคนแห่ก็ไปกราบจนแทบจะลืมกราบพระพยอมแย่งศีลเลยทําแบบนี้ทําตัวอย่างนี้ไม่น่าเป็นผู้ว่ากทมหลายคนก็ถามว่าแล้วเป็นอะไรอ่ะก็เป็นนายกสิ นี่ใครจะหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้านะพรรคนี้จะจัดนิคมพวกจิตเวช เพื่อความปลอดภัยของสังคมขอฝากไว้ด้วยไม่เห็นมีสักพรรคนึงจะชูนโยบายเนี้ยรายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยดูแล้วชอบใจอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านรับชมรายการกัลยาณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาณโอได้ณบัดนี้สวัสดีครับท่านผู้ชมนี่คือรายการกัลยาโณโอเครายการสนทนาการบ้านการเมืองและเรื่องศีลธรรมวันนี้เราอยู่กันที่วัดสวนแก้วจังหวัดนนทบุรีวันนี้เราเปิดฉากด้วยภาพนะฮะที่เห็นน้ำตกแล้วก็สวนธรรมที่เป็นฉากหลังที่เราถ่ายรายการกันโดยตลอดเพราะว่าท่านผู้ชมบอกว่าแหมเปิดรายการขอนิดนึงได้ไหมให้เห็นวิวเต็มๆนิดนึงวันนี้เราเปิดให้แล้วนะครับตอนนี้เราอยู่กับพระคุณเจ้าพระพยอมครับกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระพยอมครับเจริญพรครับหลวงพ่อครับเป็นธรรมเนียมเหมือนเดิมนะหลังจากเปิดภาพไปแล้วว่าวัดเป็นยังไงบ้างเนี่ยขออนุญาตบอกท่านผู้ชมนิดหนึ่งนะครับว่าท่านผู้ชมที่รับชมรายการของเราผ่านทาง Facebook โลกวันนี้สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็สามารถที่จะดูได้ทั้ง Facebook แล้วก็ YouTube นะฮะหลายท่านบอกว่าแหมดูทางไหนได้บ้างตอบเลยนะฮะดูได้ทั้ง YouTube และ Facebook ของโลกวันนี้นะครับแล้วก็ท่านที่ดูทาง YouTube กรุณานะฮะรบกวนเลยครับกด Subscribe นะฮะกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนหวังว่าท่านผู้ชมจะช่วยกันกดนะฮะจะได้ช่วยกันแชร์ให้คนได้ดูกันเยอะๆเพราะว่าผมต้องพูดทุกครั้งแล้วนะคราวนี้จากเดิมที่แบบเกรงใจไม่เกรงใจแล้วนะต้องบอกมาที่ไหนเมื่อไรวันอะไร ต้องบอกนิดนึงครับหลวงพ่อครับแหมวันนี้มาด้วยข่าวสารที่เยอะเหมือนเดิมมาหลวงพ่อแต่ว่ารายการของเราพอเราออกไปแล้วปั๊บนึงแหมเราออกสัปดาห์ละครั้งนะหลวงพ่อนะแล้วพอบางทีข่าวมันกระทันหันนะออกไปปั๊บวันรุ่งขึ้นเกิดเหตุตามมาแล้วกลับมาวันศุกร์ออกไม่ทันเราออกทุกวันศุกร์เอางี้หลวงพ่อที่ผมเกิดเรื่องนี้เพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วนะฮะเราพูดเรื่องพระอาจารย์แจ้แล้วเราก็ออกอากาศไปหลวงพ่อก็พูดคล้ายๆกับอธิบายให้ฟังนะว่าแหมถ้าได้จริงนี่ต้องไปสักแล้วก็ต้องไปทำพยานส่งไป3จังหวัดชายแดนภาคใต้ถัดมา1วันไม่นึกเลยจู่ๆก็มีพระอยุธยามาแล้วก็ถามว่ามาจากไหนครับบอกมาจากอยุธยาเออรู้จักอาจารย์แจ้ไหมนี่ไงพามาด้วย3องค์มากัน3องค์กับแจ้องค์นึงแล้วก็พระผู้ใหญ่องค์นึงเลยไม่นึกเลยว่าเราเนี่ยจะเจอจุดใต้ตำตอเลยปรากฏว่านึกไม่ถึงจู่ๆก็มาประจันหน้าเลยเพราะเราไม่เคยคุ้นหน้าไม่คุ้นหน้าได้จากข่าวคือคำว่าตามจริงหลวงพ่อก็วิเคราะห์วิจารณ์ไปตามรูปธรรมมันที่เกิดขึ้นนะต้องขอพูดความจริงนิดนึงว่าเราเคยนึกตำหนิมากๆแต่จุดเด่นของท่านคือไม่ดื้อหลวงพ่อพุทธทาสบอกไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างดีหมดเอาพานพุ่มดอกไม้ธูปเทียนอะไรเนี่ยมาขอโทษนะบอกว่าผมรู้เท่าไม่ถึงการอะไรเงี้ยปวดพรรษาอย่างน้อยอาจจะร้อนวิชามากไปหน่อยก็ดีอ่ะมาเราก็เลยเตือนว่าเออถ้าท่านสอนด้วยเสกด้วยเสกด้วยสอนด้วยก็น่าจะได้ประโยชน์หรอกเออเชื่อไหมวันที่มาเนี่ยคนแห่ก็ไปกราบ
จนแทบจะลืมกราบพระพยอมแย่งศีลเลยแหมพูดยากนะหลวงพ่อมันคนคนนี้พูดยากเราจะไปตัดรอนบั่นทอนคนที่เขาเชื่อเริ่มใสศรัทธาเราเห็นได้ชัดเลยเนี่ยกรูกันเข้าไปกราบก็เลยบอกว่าถ้าท่านทั้งสอนทั้งเสกนะมันจะได้ประโยชน์ถ้าเสกอย่างเดียวไม่สอนเนี่ยมันก็พลัดหลักคำหาฤทธิ์มากไปแต่ถ้าพูดอย่างนี้หลวงพ่อก็เหมือนกับว่าจริงๆก็ไม่ได้ห้ามใช่ไหมฮะมันเป็นเรื่องไม่แคร์พุทธเจ้าไม่สรรเสริญติงๆไว้ด้วยซ้ำไปถ้าจะไปอวดฤทธิ์เนี่ยขอให้เป็นฤทธิ์ที่เทศกับใจคนเนี่ยถึงจะดีครับอนุสาสนีปาฏิหาริย์อะไรปาฏิหาริย์มีเยอะเนี่ยครับขอให้เน้นไปที่ปาฏิหาริย์แห่งการสั่งสอนจนพลิกจิตเปลี่ยนใจคน อันเนี้ยจากโจรเป็นคนดีคนดีขึ้นมาเนี่ยอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นพระที่มีปาฏิหาริย์ที่มีประโยชน์ที่จริงเราก็ออกคลิปสั้นๆไปที่หลวงพ่อพูดถึงนะฮะว่าพระอาจารย์แจ้เนี่ยแวะเข้ามาแต่ว่าเราพาดหัวแบบดูเดือนนิดนึงบุกเงียบจริงๆก็บุกนะแต่ว่ามาเงียบๆนะฮะใช่บุกมาเงียบๆมาเงียบไม่รู้ตัวเลยก็แล้วเราก็ไม่รู้จักถึงได้พูดถามพระองค์นั้นว่าแล้วรู้จักอาจารย์แจ้ไหมอยู่ใกล้กันไหมชี้มาเลยนี่ครับแต่หลวงพ่อให้อย่างนี้เวลายังไงก็ตามเนี่ยเมื่อกี้ผมพูดว่าเราก็ออกคลิปต่อไปเลยนะว่ามีพระแจ้ได้มาที่วัดเนี่ยพาดหัวเลยฮะพระแจ้บุกเงียบพบพระพยอมนะฮะทีนี้เป็นธรรมดาหลวงพ่อโซเชียลเนี่ยเราต้องยอมรับนะแม้กระทั่งรายการเราเนี่ยเวลาเราจัดไปเนี่ยมีคนคอมเมนต์นะฮะไม่เหมือนเมื่อก่อนหลวงพ่อดูเสร็จแล้วเราไม่รู้หรอกเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่ามีฟีดแบ็กอย่างของคลิปของพระอาจารย์แจ้นี่ก็มีฮะอันนี้ก็ถือว่าถ้าอาจารย์แจ้ฟังอยู่นะฮะถ้าพระแจ้ฟังอยู่ด้วยนะฮะก็สลับตับฟังบริการนิดนึงเขาเขียนมาว่างี้ครับอยู่เป็นฮะสองคำเองหลวงพ่อการมากราบพระพยอมใช้คำว่าแสดงว่าพระแจ้อยู่เป็นหลวงพ่อฮะไหนๆก็มีคนคอมเมนต์ขึ้นมาหลวงพ่อจะตอบคำถามนี้ว่าไงอันนี้สดเลยนะผมไม่เตรียมหลวงพ่อก่อนด้วยนะคนเราเป็นอะไรก็พยายามเป็นให้มันเป็นอ่ะหลวงพ่อพุทธทาสเขียนไว้บทหนึ่งสั้นๆครับยามจะได้ได้ให้เป็นไม่เป็นทุกข์ยามจะเป็นเป็นให้ถูกตามวิถียามจะตายตายให้เป็นเห็นสุดดีถ้าอย่างนี้ไม่มีทุกข์ทุกวันเลยเพราะนั้นถ้าท่านเป็นแบบชนิดที่เรียกกันว่าไหวทันอย่างเงี้ยพอเกิดคนกระแสกระสุนตกท่านก็รีบมาแล้วก็ได้รับคำเตือนคำสอนอย่างดุษฎีเขาเรียกว่านิ่งเงียบฟังไม่มีโต้เถียงขัดแย้งเลยกับว่าจะนำคำที่เตือนเนี่ยไปประพฤติปฏิบัติปรับปรุงตัวมันก็ไปตรงกับคำที่ว่าบัณฑิตถ้ารู้ตัวว่าผิดและปรับปรุงตัวก็มีโอกาสเป็นบัณฑิตต่อไปแต่ถ้าผิดแล้วไม่รู้ว่าผิดซ้ำซากเลยเถิดอันนี้ก็จะเกิดโทษแก่คนผู้กระทำผิดแล้วก็มีคนคอมเมนต์มาอันนี้ผมอ่านเสร็จแล้วผมว่าจะไม่ถามตอนแรกแล้วผมก็ได้ดูเอ๊ะถามดีไหมถามแล้วมันจะดีไหมเอาไปว่าอย่างนี้เกินมาขนาดนี้ต้องถามอะฮะเขาเขียนมาถามว่าก็เขาไม่ได้กล่าวล่วงเกินพระพยอมทำไมมาขอขมาพระพยอมนะครับทำไมไม่ไปขอขมาพระพุทธเจ้าฮะเพราะกล่าวล่วงเกินพระพุทธเจ้าว่าตอบเลยอันนี้อันนี้ก็มีส่วนคืออาจจะเป็นคำเตือนที่เราเตือนไปอะมันไปโดนใจท่านก็เลยว่าเอ๊ะแล้วอาจจะมีพระผู้ใหญ่แนะนำเท่าที่สังเกตแล้วที่จริงวันนั้นไม่ได้มาวัดนี้วัดเดียวนะแต่ไม่เป็นข่าวอีกวัดหนึ่งไปหาสมเด็จอีกวัดหนึ่งในกรุงเทพแต่บางทีไม่เป็นข่าวแต่เป็นภาพนะฮะมีหลายภาพเหมือนกันนะฮะก็อย่างนี้หลวงพ่อเราใช้คำว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ใช่ไหมฮะหลวงพ่อไม่คาดไม่ฝันไม่คิดว่าจะมาไม่คิดเลยว่าจะมาก็มาทีนี้มีนิดหนึ่งอันนี้ผมถามแบบกึ่งส่วนตัวหน่อยนะคำว่าส่วนตัวในที่นี้หมายถึงว่าส่วนความคิดเห็นของผมส่วนตัวนะก็คือว่าจริงๆเนี่ยอย่างการสักนะหลวงพ่อเรามองเป็นเรื่องศิลปะได้ไหมถ้ายุคใหม่สมัยใหม่ปัจจุบันเนี่ยนะที่เขาสักโดยอะไรที่มันลบง่ายๆนะ มันก็พอจะอนุโลมได้บ้างแต่ขออภัยเถอะเนื้อหนังสะอาดเนี่ย อย่าทำให้มันสกปรกได้ไหม อย่าทำให้มันสกปรกเลอะเทอะแต่ถ้าสักอะไรนะพ่อแม่อะไรนิดๆหน่อยๆอ่ะไม่เป็นไรหรอกแต่นี่หน้าตาเต็มหมดโอ้โหอันนี้สิมันค่อนข้างจะไม่รู้หน้าโจรและหน้าคนมันเกินไปอ่ะแล้วทางวินัยเนี่ยเขาก็ไม่ให้บวชเลยนะพระที่สักหน้าเต็มเลยเนี่ย
แต่ดูเหมือนตัวพระเจ้าเองก็สักที่ตัวนิดหน่อยก็ไม่นิดหน่อยแต่ว่าตาตามตัวมีสักมีสักแขนคือที่ผมพูดว่าเป็นความสวยงามเพราะว่าหนีหลวงพ่อไอประเภทที่สักเขาเดี๋ยวออกง่ายอันนั้นไม่ใช่สักครับหลวงพ่อเขาเรียกว่าเป็นสติ๊กเกอร์ฮะติดแล้วออกชั่วคราวได้แต่ว่าสักแล้วส่วนใหญ่จะลบไม่ค่อยออกครับลบยากแต่ลบได้นะแต่ก็ต้องเหนื่อยนิดนึงต้องเชิญศัลยกรรมมากเจ็บมากทีนี้ที่ผมถามว่ามันเป็นเรื่องความสวยงามเนี่ยมันคล้ายๆอย่างนี้หลวงพ่อเพราะมีคนคอมเมนต์มาที่หลวงพ่อเหมือนกันวันนี้ที่ผมจะไปเรื่องอื่นแต่ขอเรื่องนี้นิดนึงก่อนมีคนคอมเมนต์ที่หลวงพ่อเหมือนว่าเอ้าจริงๆนะถ้าว่าตามตรงอ่ะเขาก็เคยพูดนะวัดอ่ะเขาก็ต้องมีอะไรที่เข้าวัดการสักก็เป็นกิจกรรมหนึ่งของวัดของวัดมันก็ไม่ต่างกับหลวงพ่อขายผลไม้ฮะหลวงพ่อต้องตอบมาเนี่ยต้องตอบเข้ามาจนได้ใช่หลวงพ่อต้องตอบเอาอย่างนี้ในธรรมวินัยเนี่ยนะผู้ที่ไปสักไปอะไรเนี่ยแล้วก็ทางราชการจะไม่ค่อยรับนะถ้าไปเป็นผู้พิพากษาเป็นอะไรเนี่ยบางทีเขาไม่รับเลยนะในองค์กรบางองค์กรไม่รับคนสักที่ถามว่าที่ขายเนี่ยพระพยอมไปนั่งขายทอนตังหยิบตังหรือเปล่าเพราะเราประกอบอาชีพให้คนถามจริงๆนะเวลาเนี้ยในอริยมรรคมีองค์8เราได้ค้นกันดูไหมทำไมพุทธเจ้าตรัสไว้2ข้อติดๆกันเลยสัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะถามว่าอาชีวะอาชีพที่สุดจริตเนี่ยมีอยู่ข้อไหนบ้างล่ะเกษตรกรรมพาณิชยกรรมอุตสาหกรรมในเมื่อเราสอนคนให้ประกอบทางเดินอันประเสริฐ2ข้อการงานชอบเลี้ยงชีวิตชอบแนะนำพร่ำสอนบอกชี้นำหน่อยว่าเออช่วยซื้อคนถามว่าถ้าเห็นคนชราแกอดแกอยากแกมานั่งขายของผักนิดๆหน่อยๆบอกใครช่วยซื้อแกหน่อยเถอะพระพยอมชี้บอกใครช่วยซื้อแกหน่อยเถอะถามว่ามันน่าเกลียดอะไรตรงไหนกับเป็นคุณแก่คนแก่กับเป็นคนที่ว่าเออช่วยซื้อคนแก่คนเฒ่าที่มานั่งขายแล้วอดๆอยากๆคนที่มาอยู่ที่วัดตวนแก้วไม่ใช่มาด้วยอิ่มหมีพีมันร่ำรวยล้นเหลือมาเพราะขาดแคลนขัดสนฝืดเคืองคนแค้นเราก็ต้องเอาตัวไหนล่ะที่จะใส่คนเข้าไปให้กินอิ่มนอนอุ่นเท่ากับกัมมันตะ2ตัวกัมมันตะกับอาชีวะเนี่ยถ้าเขาไม่มีอาชีพชอบเขาไม่มีการงานชอบแล้วเขาจะมีชีวิตอยู่ชั่วนั้นเดียวไปเป็นมิจฉาชีพน่ะนั่งขายของก็ไปลักไปปล้นไปขโมยไปแย่งไปฉกไปชิงพระให้โอกาสแนะนำให้เขารู้จักขายและการบอกว่าที่นี่ที่นั่นมีนั่นอาตมาบางทีก็ไม่ได้พูดทีเดียวนะอะไรที่ไหนก็บอกโอ้ที่นั่นขายดีอะไรขายดีก็ลองไปสิทุเรียนภูเขาไฟศรีสะเกษทุเรียนหลงลับแลอุตรดิตถ์ที่อื่นที่ไหนมีอะไรถ้ามีเวลาก็จะพูดช่วยเขาอ่ะแม้จะให้พระทำจริงอ่ะอยู่แบบช่วยให้เขาว่าดีไงอยู่แบบฉกช่วยเนี่ยไม่ดีแน่เพราะนั้นชีวิตมาคิดว่าชอบเดินอยู่เส้นทางช่วยให้โอกาสเขาได้ขายดิบขายดีขายได้ถึงขายไม่ดีก็พอได้ขายได้ให้ชีวิตครอบครัวเขาดีและของจะไม่เน่าคาวัดถามว่าปล่อยให้เน่าเนี่ยโง่ไหมถ้าพระพยอมจะพูดสักคำสองคำแล้วคนก็รู้เขากรูกันมาซื้อเนี่ยกับพระพยอมนิ่งอึบแล้วของเน่าคนแก่มาอด150ชีวิตนะคนแก่จะให้เขาอดเหรอนี่ต้องถือว่าเป็นคำถามที่เข้าทางหลวงพ่อมากนะฮะถามมาจะได้ตอบพอดีถ้าไม่งั้นก็คิดตอบไม่ได้ตอบได้แล้วโยมก็อย่าลืมนะติไปซื้อไปติไปซื้อไปดีเลยฮะหลวงพ่อแต่จริงตอนที่หลวงพ่อพูดว่าอย่างโอเคอย่างให้แนะนำพระเจ้าด้วยการที่บอกว่าเสกไปสอนไปเนี่ยดูเหมือนหลวงพ่อก็ไม่ได้บอกว่าอย่าไปทำอย่างนั้นอย่าไปทำอย่างนี้เพียงแต่ว่ายังไงก็อย่าลืมเรื่องการสอนใช่ไหมก็สมัยก่อนเนี่ยเกจิอาจารย์รุ่นก่อนเอาไอ้นู่นให้นี่ให้แล้วก็ต่อรองว่ารับสินก่อนนะแล้วอย่าไปด่าพ่อล่อแม่ใครนะของจะเสื่อมอย่าไปยุ่งภรรยาสามีใครเขานะของจะเสื่อมถามว่านี่คืออุบายใช้ไสยศาสตร์เป็นอุบายกุศโลบายกุศโลบาย
ไม่ใช่ว่าให้แบบงมงายให้แบบเชื่อมั่นว่ามันศักดิ์สิทธิ์มันยั่งยืนมั่นคงอะไรต่างๆถ้าไปใช้เชื่อซะแบบนั้นเนี่ยมันก็ได้ส่วนเดียวแต่พูดถึงนะเออผมเล่าเรื่องส่วนตัวหน่อยคุณพ่อใช่ไหมตอนเด็กๆนะอันนี้ผมอ่ะเคยไปกราบพระเด็กๆก็ไม่รู้เรื่องป.4 ป.5เนี่ยกราบพระแล้วไปกุฏิพระเนี่ยคือพระเมื่อก่อนในสายตาผมก็ผมไม่รู้นะว่าพระแก่ไม่แก่บวชนานไม่นานผมไม่รู้แต่ผมก็ต้องเห็นแล้วก็รู้สึกศักดิ์สิทธิ์แกก็ให้เครื่องพระเครื่องผมมาองค์นึงแล้วแกก็บอกเนี่ยใส่ไปอันนี้หนังเหนียวแน่นอนแกก็พูดแค่นี้ฮะทีนี้ผมก็เด็กแล้วผมก็เอามือใส่แล้วผมก็กำไว้มันก็มีมีดพวกคล้ายๆกับปอกไอ้พวกหมากพลูพวกเนี้ยผมก็เลยเอามากรีดที่มือเล่นผมกรีดเลยนะฮะของพ่อเป็นเด็กก็เชื่อกรีดปั๊บผมก็ดูอึเหนียวนะผมก็แปลกใจไม่ถึง3วินาทีฮะเนื้อฉีกออกมาเลือดไหลเลยคือจริงๆแล้วคือมันเป็นความว่าคนที่เราไม่มีโอกาสได้คือพระนี่น่าเชื่อถือที่ผมจะพูดเรื่องนี้คือว่าแล้วถ้าคนบางทีต้องเชื่อเลยอ่ะก็เนี่ยอาตมานะคุณพ่อต้องเตือนเรื่องนี้ยังไงฮะอาตมาวันๆนึงลำบากใจอยู่เรื่องช่วยลูกหัวหน่อยช่วยตบหัวให้หน่อยฮะบางทีเราก็ไม่รู้จะทําไงไปบิณฑบาตเค้าก็โน้มมาแล้วเนี่ยไอ้เราจะไม่ครับอ๋อไม่ถึงก็ทำให้สบายใจใช่เมื่อบวชไอ้บิณฑบาตบวชมาเป็น10ปีเนี่ยนะต้องจำใจเอาก้านมายมชุบขันผมหัวโยมเพราะอะไรโยมเขาเตรียมไว้พร้อมพอใส่บาตรเสร็จแล้วเอาขันไม่ไปถึงเอาขันยื่นเขาเรียกว่าล็อกคอกันแล้วคือมีทั้งขันมีน้ำมนต์ของตัวเองครบหมดเราก็ไม่ได้เสกเขาเสกเขาเองหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ให้หลวงพ่อผมบอกให้ผมให้หน่อยเออเราทำไงไอไปจะอธิบายก็ไม่ได้เดี๋ยวจะต้องรีบไปบิณฑบาตใช่ไหมก็เอ้าโยมได้น้ำมนต์แล้วอย่าไปดื่มน้ำเมานะแค่นั้นหลวงพ่อก็สอนไปด้วยสอนไปด้วยแต่ผมเรียนท่านผู้ชมนะนี่หลวงพ่อไม่ได้พูดผมพูดเองนะฮะทำอะไรก็ได้นะอย่าเอาโฉนดไม้หลวงพ่อเหยียบนะฮะเพราะหลวงพ่อยังเอาตัวไม่รอดเลยนะฮะขอไปหลวงพ่อโฉนดถุงก้อยแขกของเรายังเจ็บปวดขอไปขอแซวหลวงพ่อไปด้วยอย่างนี้ฮะคือหลวงพ่อเวลาหลวงพ่อพูดว่าเสกสอนเนี่ยมีคนบอกหลวงพ่อว่าหลวงพ่ออ่ะไม่ใช่พระเสกอยู่ละหลวงพ่อเป็นพระสอนทีนี้แต่ว่าบางทีนะฮะมันก็กุศโลบายเช่นเด็กเนี่ยเข้ามาเขาบอกเป่าหัวลูกหน่อยแล้วก็เอามือใครเขาไหว้บนเนี้ยแล้วก็มือลูบหัวเขาแล้วให้เขาพูดว่าตามไม่ดื้ออย่างเดียวทุกอย่างดีหมดเพียงไอเนี้ยเขาก็ดีใจเต้นอย่างน้อยเห็นเดี๋ยวนั้นเลยว่าอิทธิฤทธิ์นี้ได้ผลเพราะเขาดีใจใช่ไหมเขาดีใจแล้วพ่อแม่เขาก็นั่งหัวเราะตรงเป๊ะมันดื้อถือว่าเป็นอุบายที่เป็นกุศลนะถือว่ากุศโลบายอย่างนั้นถือว่าดีไปหลวงพ่อเวลาพูดถึงเรื่องสอนไม่สอนเลยเนี่ยมีเรื่องหนึ่งฮะผมว่าจริงๆแล้วหลวงพ่อก็สอนเยอะแล้วก็หลายๆคนก็ได้รับการสั่งสอนนะโดยเฉพาะในครอบครัวที่เป็นพ่อแม่ลูกกันหลวงพ่อฮะช่วงนี้อย่าเรียกว่าช่วงจริงช่วงนี้ก็ได้นะมีข่าวหลวงพ่อพ่อฆ่าลูกฆ่าพ่อแม่โอ้โหอะไรก็เต็มไปหมดความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยเท่าที่จะมาเกิดมา70กว่าปีนะปีนี้มันถี่ยิบเลยเนี่ยมาสองวันเมื่อวานนี่ไหมฆ่าพ่อตีแทงผลที่สุดแล้วก็ยังอำพรางนะเอาศพพ่อเนี่ยไฟบนรถไอ้สามสาเล้งอะไรเงี้ยจักรยานพ่วงข้างปรากฏว่าอำพรางคดีไอ้พี่ชายเนี่ยมันได้ยินพ่อเล่าว่าน้องมึงอ่ะมันจะฆ่ากูพอมาถึงเนี่ยนะมันโดดต่อยน้องเลยตอนตำรวจกำลังซักไซ้มันปฏิเสธอยู่มันกำลังปฏิเสธแต่พี่ชายบอกเชื่อ 100% ว่าไอ้น้องเนี่ยต้องฆ่าพ่อเพราะพ่อเคยเล่าเพราะมันอะไรรู้ไหมไอ้คนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ส่วนใหญ่ไม่เกิน2เรื่องติดยากับขี้เกียจไอ้ลายเนี่ยไม่ทำงานขี้เกียจทำงานพ่อก็บ่นว่าทำไมไม่หางานหาการทำซะบ้างมันรำคาญมันบอกฆ่าพ่อเพราะรำคาญที่พ่อเตือนพ่อสอนให้ทำงานนี่ดูสิบางคนก็ฆ่าเพราะติดยาของเงินซื้อยาไม่ได้นั้นเวลานี้เนี่ยมันน่าจะมีอปต.อะไรที่เมื่อก่อนเขาอบรมประจำตำบลนี่นะให้พระเทศเดี๋ยวนี้เสียดายเลิกไปซะมันน่าจะมีผู้ใหญ่บ้านกำนันผู้ในอำเภอเนี่ยอบรมตำบลละครั้งละครั้งละครั้งแล้วดูที่ในตำบลเนี่ยมีลูกใครขี้เกียจติดยาเอา2ตัวนี้ก่อนไม่ทำงานช่วยพ่อช่วยแม่เนี่ยเอามาอบรมยังไงให้เขาเริ่มทำงาน
แล้วตอนนี้ขอฝากญาติโยมอาตมาหนักใจอยู่เรื่องที่รับคนเข้ามาเนี่ยมีคนที่ประสาทกินนั่งเบื่อไม่ทำงานแล้วก็ชอบเดินไปมาตาฝังกลัวว่าคนที่เขามาทำมาเที่ยวในวัดเนี่ยเขาจะเสียความรู้สึกอาตมาก็เลยคงว่าจะต้องเอาสักที่หนึ่งไม่เป็นที่การก็เป็นอยุธยาเอาคนพวกนี้ไปรวมไว้เลยทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเราก็สงสารพ่อแม่เขานะพ่อแม่ทำงานแต่ลูกไม่ทำงานนั่งกินนั่งนอนเกาะพ่อเกาะแม่กินใช้อยู่เงี้ยแล้วพอไปว่าเขาดุเอาทำท่าจะแล้วอย่างนี้เรารัฐบาลเตรียมทำได้หรือยังนิคมครอบครัวจิตเวชเมื่อก่อนเราทำนิคมโรคเลื้อนนิคมอะไรต่ออะไรไหลนิคมเมื่อก่อนเนี้ยเอาอีกสักนิคมได้ไหมนิคมพวกจิตเวชเนี่ยให้เขาอยู่พ่อแม่ของเขาในกลุ่มของเขาแล้วอีกอย่างหนึ่งไปจัดให้ดีนะไอ้เขาเลี้ยงปลาเลี้ยงสัตว์เขาบอกว่าคนที่รับผิดชอบเลี้ยงสัตว์เนี่ยมันจะมีสุขภาพจิตที่ดีกว่าคนที่ไม่รับเลี้ยงอะไรเลยไม่เลี้ยงอะไรเลยเมตตาไอ้มันจะจัดระบบเวลาของมันก็ไม่ถูกให้เวลาของตัวเองให้เวลาอาหารสัตว์ให้เวลารับผิดชอบความเมตตาอะไรก็จะมีขึ้นมาเพราะฉะนั้นเตรียมได้แล้วรัฐบาลนี่ใครจะหาเสียงเลือกตั้งครั้งหน้านะพรรคนี้จะจัดนิคมพวกจิตเวช เพื่อความปลอดภัยของสังคม ไม่ต้องมาอะไรฝึกเอาตะขออะไรยันเข้ากำฟ้า ล็อกตัวกัน ขอฝากไว้ด้วย ไม่เห็นมีสักพรรคนึงจะชูนโยบายเนี้ย ทั้งคนบ้านี่แม้คุณช่วยหายหน่อยสิว่าประเทศอะไรคนบ้าเยอะที่สุดในโลกเนี่ยแต่เห็นก็รู้ว่าอเมริกาญี่ปุ่นหรืออะไรเนี่ยที่ฆ่าตัวตายเนี่ยจำได้ว่าญี่ปุ่นอันดับหนึ่งคนไทยเนี่ยถึงยังไม่ติดอันดับต้นๆแต่ใกล้เคียงแล้วนะถ้าคืนไม่จัดการป้องกันซะก่อนกันไว้ดีกว่าแก้แย่แล้วมันแก้ไม่ทันเลยอย่างเนี้ยเนี่ยใช่ไหมคนที่ไอ้ลูกที่ฆ่าพ่อเนี่ยแม่เขาเตรียมวางแผนกับพ่อแล้วนะว่าจะต้องฆ่าลูกทิ้งไม่งั้นเดี๋ยวมันฆ่าเราแน่ไอ้พ่อก็บอกว่าไงแม่มันเลือดในอกทำไม่ลงผลที่สุดฆ่าพ่อแม่มารับสารภาพเลยวางแผนฆ่ามันแล้วแต่ก็มีคดีที่พ่อฆ่าลูกเหมือนกันนะก็มีก็มีอีกแม่ฆ่าลูกของลูกมันฆ่ากันหน้าดูพี่ฆ่าน้องความรุนแรงในสายเลือดสายเลือดเดือดดาลสายเลือดพลังพรานตอนนี้ต้องเรียกว่าสายเลือดอมหิตสายเลือดเดือดพล่านสายเลือดหัวร้อนกำลังมาแรงมากครับฆ่ากันตายในหมู่ญาติทีนี้เมียพี่น้องพ่อแม่ทีนี้หลวงพ่ออย่างต้องพูดเรื่องเนี้ยมันเป็นข้อสังเกตเมื่อกี้หลวงพ่อบอกให้หาสถิตินะแต่ว่าถ้าโดยสถิติเนี่ยโอเคมันก็คงจะมีประเทศที่เจริญก็ทําสถิติไว้เยอะอย่างที่ญี่ปุ่นเนี่ยเค้าก็ทําของเค้าอ่ะนะว่าฆ่าตัวตายเยอะอะไรเงี้ยทีนี้พอพูดเรื่องอย่างเงี้ยก็อันนี้ก็ไม่ใช่สถิตินะคนบ้านเนี่ยประธานอยากจะรู้แล้วกันประเทศอะไรอันดับหนึ่งฮะโอเคเดี๋ยวเขาคงมีคงมีทำไว้นะฮะทีนี้จะกลับมาถามหลวงพ่อก่อนว่าอย่างเป็นข้อสังเกตแล้วกันหลวงพ่อพูดสองเรื่องให้เมื่อกี้หลวงพ่อพูดเรื่องว่าติดยาหรือไม่ก็ว่างงานหรือว่าเรื่องเกี่ยวกับไม่ทำงานไม่ทำงานเป็นคนไม่ทำงานก็ติดยาทั้งสองอย่างเนี่ยมันก็มีส่วนที่จะทำให้เกิดขึ้นเฉพาะกับครอบครัวที่มีความยากจนไหมหลวงพ่อส่วนใหญ่เพราะว่าครอบครัวที่ร่ำรวยเนี่ยถึงลูกไม่ทำงานเขาก็มีเงินเลี้ยงแต่ว่าครอบครัวที่ยากจนนี่สิหาสองกินสามอะไรเงี้ยมันไม่ได้มันต้องช่วยกันหาครับทีนี้พอการเกิดเหตุแบบเนี้ยแล้วถ้าเราสังเกตว่าจะเกิดเฉพาะกับครอบครัวที่โอเคมีปัญหาทางเศรษฐกิจนะฮะมากกว่าครอบครัวที่มีความร่ำรวยทีนี้ถ้าเป็นอย่างเนี้ยหลวงพ่อมองแล้วเนี่ยมันจะแก้ยังไงถ้าเป็นรัฐบาลต้องแก้เลยหลวงพ่อมองแก้ยังไงถ้าโทษนะถ้าหลวงพ่อเป็นนายกหลวงพ่อจะแก้ยังไงเนี่ยอามาต้องจัดนิคมต้องจัดนิคมให้คนขยันไปสันตาเปลี่ยนคนขี้เกียจในไปขยันถ้าไม่ทำมาหากินตามที่พุทธเจ้าตรัสจงทำงานให้คุ้มกับค่าอาหารที่กินเข้าไปนี่อามาสังเกตแม่เขาไม่ฉลาดพ่อเขาไม่ฉลาดเวลาเขาจะให้อะไรลูกกินเนี่ยเขาบอกไอ้ถอนหญ้าเก็บพลาสติกขยะเอาง่ายๆก่อนให้เขาค่อยสเต็ปก้าวขึ้นไปทีละสเต็ปสเต็ป
ถอนต้นหญ้าสักศอกนึงแล้วก็เอาให้กินไอ้นี่แม่พ่อแม่ก็ไม่เอาเลยไม่สอนเลยให้แต่พืชพอให้แต่พืชมันก็เลยขี้เกียจหนักก็ไปอีกถึงยังไงก็แก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ต้องเอาว่าต้องจัดอบรมให้ขยันให้ได้ถ้าไม่ขยันก็ต้องให้อดแล้วอย่าไปบอกเยียวยาแจกขนาดครึ่งนี่ครึ่งให้คนครึ่งเนี่ยเท่ากันหมด มันจะกลายเป็นว่าไอ้คนที่เห็นว่าไม่ทำก็ได้กินไม่ทำก็ได้เงินเยียวยาไม่ทำก็ได้ครึ่งหนึ่งมันก็เลยเข้ารกเข้าพงเลยรัฐบาลแบบนี้ไม่แจกจ่ายให้มันมีการกดดันให้เขาต้องทำงานให้เขาต้องเลิกติดยาถ้าเขาไปติดแล้วยังไปจ่ายเขาอีกเราแพ้ลาวไหมลาวเนี่ยถ้าติดคุกเขาไม่ให้กินเงินข้าวกินข้าวหลวงต้องกินข้าวพ่อแม่จ่ายมาเลยเดือนเท่าไหร่ครับเนี่ยสมมติเราแยกเป็น2เรื่องเรื่องแรกคือว่าการสร้างงานสร้างอาชีพให้เขามีงานทำใช่มั้ยฮะมีงานแล้วก็เขาจะสามารถที่จะเลี้ยงดูตัวเองได้ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจก็จะดีขึ้นดีขึ้นแน่นอนอีกชุดหนึ่งก็คือการก็มันคนนี่คนที่มาวัดสวนแก้วอ่ะเป็นคนตกงานคนสิ้นเนื้อประดาตัวก็มาตั้งเนื้อตั้งตัวมีกินมีใช้สบายเยอะแยะอย่างน้อยหลวงพ่อสร้างภาพให้เห็นทำให้เห็นจริงแล้วว่ามันไม่ใช่การสร้างภาพมันเป็นการทำงานจริงทำงานจริงจริงทำจริงแต่อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการติดยาติดเหล้าก็ถือว่าเรื่องเดียวกันนะหลวงพ่อใช่ใช่ตัวนี้ก็เป็นปัญหาถูกไหมโอ้ยตัวปัญหาสำคัญเลยเวลาเนี้ยที่ทำให้เกิดความรุนแรงต้องไปฆ่าแม่ฆ่าพ่อเพราะขอตังค์ไม่ให้อย่าไปซื้อยาไม่ให้แล้วมาบ่นว่าติดเหล้าติดยาตายมาหลายศพแล้วพ่อแม่ที่ไปบ่นลูกก็ติดเหล้าติดยาเนี่ยหลวงพ่อผมจะถามหลวงพ่อตรงนี้ด้วยเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยอีกรูปแบบหนึ่งได้ไหมยกตัวอย่างเช่นคนเนี่ยมีความรุนแรงถึงกับพ่อฆ่าลูกลูกฆ่าพ่อแม่วางแผนกับพ่อเพิ่มไหวไม่ไหวแล้วกับลูกแต่ในขณะเดียวกันนะฮะในครอบครัวเนี่ยก็มีเยอะเหมือนกันที่หลวงพ่อเกิดไปหน่อยนึงคือว่ามีการฆ่าตัวตายด้วยเยอะมากทีนี้ในความเป็นจริงเนี่ยการไปฆ่าอีกคนหนึ่งนะก็เหนื่อยแล้วในครอบครัวเนี่ยการทำร้ายตัวเองเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ลำบากที่สุดทีนี้ในเรื่องแบบนี้แล้วทำร้ายตัวเองบางคนบางครอบครัวเห็นไหมฮะสี่ศพยิงพ่อยิงแม่ยิงเมียยิงลูกแล้วยิงตัวเองโอ้ยลายอดีตทหารคนนั้นใช่แย่เลยใช่ทีนี้แต่ทั้งหมดทั้งมวลหลวงพ่อก็มองสองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะว่าต้องไปแก้เรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพแล้วก็ไปดูเรื่องยาเสพติดการเมาเหล้าเมายาพวกนี้เป็นเรื่องใหญ่ไม่รู้ล่ะที่อาตมาทำโครงการทุกวันเนี่ยเพราะเห็นปัญหาตรงนี้จึงไม่สร้างโบสถ์สร้างวิหารสร้างเจดีย์สร้างงานสร้างอาชีพซะให้เขามีกินมีใช้ซะให้เขาได้อะไรอ่ะให้เขามองเห็นน่ะคนนั้นก็ทำนี่ก็ทำแล้วก็จะมานั่งอยู่ได้ไงเนี่ยมันนิดเดียวเท่านั้นพลิกนิดเดียวตอนนี้รัฐบาลไม่มีที่แบบนี้ให้ไม่มีนิคมไงไอ้นิคมโลกเรือนทำได้นิคมนู่นนิคมนี่ทำได้ทำไมไม่ทำนิคมคนเป็นโรคพันเนี้ยแต่หลวงพ่อก็เว้นไม่นิดถึงว่าอาจจะเป็นเพราะสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นทำให้เกิดเรื่องของจิตเภทหรือทางจิตทำให้เกิดความรุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปรักษาด้วยถูกไหมฮะใช่ก็มียามาให้กินด้วยก็ที่วัดเนี่ยกินยาอยู่เท่าไหร่รู้ป่ะ20กว่าคนขาดยาไม่ได้แล้วเราก็ต้องดูด้วยนะถามด้วยกินยายังทำไมกินยาไม่ให้กินข้าวต้องบังคับกันอ่ะจริงๆแล้วการที่คนที่มีเป็นภาวะจิตคิดเรื่องอะไรจิตเภทหรือว่าเป็นโรคซึมเศร้าอะไรพวกนี้มันต้องมีใช่ไหมหลวงพ่อโอ้ยบานเลยเหรอฮะตอนนี้บานเหรอฮะที่วัดอาตมาเนี่ยนะ15 16คนโอ้โหนี่เพิ่งแล้วเป็นคนอะไรรู้ไหมฮะชิดได้ตรงนี้วัยรุ่นเหรอฮะวัยทำงานเลย20 15 30นี่บางคนนี่อย่างไอ้น้องตรงเนี้ยมาเห็นอายุ10กว่าปีไปแล้วครับบางทีเราถ่ายรายการอาจจะมีเห็นเด็กๆหรือว่าอะไรบ้างเสียงดังหรือว่าอะไรบางอย่างเกิดขึ้นจริงๆแล้วเป็นพ่อน้องเขาก็มีปัญหาเรื่องตอนนี้อาตมากำลังจะต้องคิดวางแผนใหม่แล้วครับคือเขาเสียบรรยากาศอยู่ๆก็ปรี๊ดแตกขึ้นมาคนกำลังทำบุญทำอะไรตกใจนะใช่ใช่เคยเห็นตัวนั้นแล้วในที่สุดน่าจะตัดสินใจคุยกันแล้วเมื่อวันซื้อนี้ว่าจะต้องย้ายคนพวกนี้ไปไว้สักสาขาเอาเฉพาะเลยแล้วก็ให้จิตหมอจิตเภทอะไรทั้งนั้นเข้าไปดูแลเข้าไปดูแลเราให้อย่างนี้แล้วรัฐบาลไม่ส่งมาช่วยมาดูบ้างก็ไม่รู้ว่าไงแล้วเดี๋ยวนี้นะคงจะละอานะแต่มาว่า
ศรีธัญญาในคงละอาเอาไปส่งสองสามวันส่งกลับมาแล้วเอาไปส่งสองสามวันส่งกลับมาแล้วคือการรักษาฟื้นรักษาไม่สุดซอยอ่ะคือการรักษาฟื้นฟูทางด้านจิตนี่มันใช้เวลานะหลวงพ่อเอามาว่าต้องใช้เวลานานนี่เอาไปแป๊บเดียวส่งกลับมาอีกแล้วแต่หลวงพ่อก็พยายามอธิบายเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยใช่ไหมใช่การทำให้สิ่งแวดล้อมมีงานมีธรรมชาติมีอะไรไปก็บอกเนี่ยเห็นอะไรต้นไม้อะไรไอ้แวดล้อมที่สำคัญคือเห็นเขาทำงานกันโครมโครมมันจะมานั่งเออเมอรอยอยู่เอามาก็คอยไปกระซิบถามเลยทำประโยชน์ตรงนี้สักหน่อยได้ไหมจะให้ชีวิตอยู่หลังไร้ประโยชน์เกิดแก่เก็บตายแก่เปล่าเกิดเปล่าเก็บเกิดเปล่าแก่เปล่าตายเปล่าเนี่ยคอยกระซิบถามก็เรื่อยๆครับทำชีวิตมีประโยชน์หน่อยได้ไหมบางทีมันก็ทำก็แก๊ๆพอเราไปแล้วมันก็ เอาไปว่าบ้านงานก็ยังดีกว่าบ้านอย่างอื่นนะใช่บ้านเดี๋ยวนี้ตอนนี้มาดูได้นะจากบ้านมาทีแรกอ่ะตอนนี้จะมาบังคับให้กินยากระทำงานทันไปทำมาตอนนี้มันทำงานดีไวคนดีๆมันลุยแบบคนบ้าเลยบ้างานจริงๆเปลี่ยนจากบ้าคำว่ากินยาของหลวงพ่อหมายถึงว่ากินยารักษาโรคซึมเศร้านะใช่อย่าเข้าใจผิดนะไม่ได้กินยาบ้าให้มันกินยาอย่าว่าไม่ช้าจะลองหากัญชากับกระท่อมให้มันกินอีกหน่อยเอาน้อยๆเอาน้อยๆถึงสมุนไพรเราจะส่งให้มันแค่ใบหนึ่งแค่สองใบแต่อันนี้ก็ต้องปรึกษาทางแพทย์ด้วยนะใช่ๆต้องปรึกษาก็ไม่ใช่เราก็ฟังอยู่แล้วเขาบอกอย่าเกินเท่านี้อย่าเกินเท่านี้ถ้าใบหนึ่งหรือสองใบไม่มีปัญหาไอ้ที่มีปัญหามันกินเกินแหมหลวงพ่อคือพูดถึงเรื่องนี้ขึ้นมาปัจจุบันนี้กฎหมายยังไม่ค่อยเรียกอะไรยังไม่ลงตัวยังไม่ค่อยลงตัวนะพยายามผมเห็นรัฐบาลก็พยายามทำแล้วต้องพูดอาจารย์มาก็คอยติดตามอยู่ด้วยเพราะว่าถ้าปลดล็อกจริงๆแล้วเรามีสิทธิ์ในการปลูกได้จำหน่ายได้มันก็เป็นพืชเศรษฐกิจเอาหลวงพ่อมองเรื่องเศรษฐกิจด้วยเศรษฐกิจแต่ก็ต้องระวังอยู่ดีถูกแล้วเพราะว่าแบบถ้าเศรษฐกิจดีแต่สันดานคนวินาศพฤติกรรมคนวินาศมันก็ไม่ได้วันก่อนที่ผมพูดไปในรายการนิดหนึ่งว่าเคยเห็นที่ทางอย่างประเทศสหรัฐอเมริกาเนี่ยเห็นเขาว่าเสรีอย่างนั้นเถอะเอาจริงเนี่ยไม่ได้เสรีนะอันนี้ผมเคยเข้าไปเห็นกับไปดูงานไม่นิดหน่อยทางด้านนี้สมัยที่ยังไม่ได้บ้านเรายังไม่ปลดล็อกเนี่ยแล้วก็มีคนที่ดูรายการเราจากอเมริกาก็คอมเมนต์เข้ามาว่าจริงจริงเพราะว่าที่นั่นเนี่ยคำว่าเสรีก็ไม่ได้ว่าเสรีนะเขาก็ยังต้องล็อกว่าสูบส่งเด็กไม่ได้เด็กไม่ได้เข้าไปกินไอฟันมันกวนใครไม่ได้บ้านเรามีกฎหมายอันนี้ออกมาแล้วฮะถ้ามีกินรบกวนนี่ถือว่าผิดกฎหมายแล้วแต่ว่าอันอื่นๆก็คงใช้เวลานิดนึงนะครับอันนี้ถือว่าไม่ได้ตำหนิรัฐบาลนะให้กำลังใจแล้วกันรีบๆไปแก้หน่อยนะฮะเดี๋ยวแพร่หลายแน่ไม่ใช่ใช่ครับหลวงพ่อฮะพอเราพูดว่าทำงานแหมพูดสามประโยคนี้นะนะแล้วว่าคนก็จะพูดว่าอะไรรู้ป่ะโอ้บ้านเรามีนายกรัฐมนตรีคนใหม่แล้วใช่ไหมชื่อชัดชาติเนี่ยตกลงเป็นผู้ว่าหรือนายกครับหลวงพ่อมีคนมาเล่าให้ฟังวันนั้นน่ะไอ้ไฟไหม้แล้วนั่งรถมอเตอร์ไซค์ไปอ่ะมีคนตะโกนเลยทําแบบนี้ทําตัวอย่างนี้ไม่น่าเป็นผู้ว่ากทม.แล้วคนก็ถามว่าแล้วเป็นอะไรอ่ะก็เป็นนายกสิแม่ท่านพูดไปกระทบกระเทือนคนอื่นครับจริงๆก็พูดถึงเวลามีคนสามารถเลือกเค้าเรียกอะไรเลือกผู้นําของตัวเองได้นะแล้วเกิดปรากฏการณ์แบบนี้นะหลวงพ่อนะมันก็สะท้อนหลายๆเรื่องนะว่าทำให้คนหลายๆคนที่แบบสมมตินะหลวงพ่อไม่สมมติข้าราชการกทม.เนี่ยถ้าเกิดขี้เกียจอยู่เนี่ยใช่ถ้าเกิดขี้เกียจอยู่ที่สงสัยก็ไปเห็นเลยใช่ไหมอาตมาว่าไม่ใช่แต่ข้าราชการกทม.เนี่ยแม้แต่อาตมาเองเนี่ยก็ยังปลุกระดมด้วยชัดชาติทุกเช้านะทำงานยืมชัดชาติโมเดลมาโอ้ยืมชัดชาติโมเดลมาใช้เลยเรามีคนตั้งหลายร้อยคนเนี่ยเราก็ปลุกโดยอาศัยชื่อเสียงของชัดชาติและผลงานปฏิกิริยาที่ทำทุกวันเนี่ยได้ผลมากแล้วตมาเชื่อว่าไม่ใช่แต่หน่วยงานข้าราชการกทม.นะข้าราชการทั่วประเทศเนี่ยถ้าดูทุกวันซึมซับไปทุกวันคบคนเช่นไรมักจะเป็นเช่นนั้นยังเวเสวติตาทิโสถ้าคุณขืนดูขืนเสพขืนมองการทำงานของเขาเป็นประจำมันจะต้องซึมซับก็มาปลุกอารมณ์สันดานให้ตื่นตัวอยากทำงานขึ้นมาบ้างต้องเกิดแน่ๆ และเชื่อว่าผู้บริหารคนเนี่ยต้องเอาท่านชัดชาตินี่มาเป็นโมเดลในการปลุกระดมอารมณ์คนที่ขี้เกียจท้อแท้อ่อนแอใจสอบเปราะบางมาวิริยะอุตสาหะทำงานเนี่ยที่สุดแล้วไปตรงกับคำอะไรรู้ไหมหลวงพ่อพุทธทาสพูดไว้ว่าไงการทำงานคือการประพฤติธรรม
ถ้าใครไม่คิดว่าการทำงานประพฤติธรรมถ้าอุปมาดีนะคนเข้าวัดไหว้พระในโบสถ์จุดธูปสันติวอ้อนวอนก็คนไปไถนาตากแดดโอ้ยร้อนเปรี้ยงอยู่ในนาไถนาไปก็มีอะไรเดี๋ยวจะทำให้ครอบครัวเราลูกเมียอิ่มหนำสำราญเหลือก็จะทำบุญทำนานทำทานทนุบำรุงพระศาสนาไอ้คนที่อยู่ในนาเนี่ยได้บุญได้ธรรมมากกว่าไอ้คนที่อยู่ในโบสถ์ที่ไปอ้อนวอนคิดดูอย่างนี้ก็แล้วกันเพราะนั้นไอ้คนที่ขี้เกียจชอบไปบิดมอเตอร์ไซค์ผายน้ำผันน้ำมันทุ่งน้ำมันแผง นี่มันขี้เกียจแล้วนะมันยังทำลายไอ้เศรษฐกิจอีกทำให้น้ำมันขาดแคลนอีกแพงอีกนะเมื่อวานนี้นายกยังบอกน้ำมันแพงเราจะต้องเข็นรถไปด้วยกันผมพยายามฟังหลวงพ่อพูดต่อฮะแล้วไงต่อฮะที่พูดนี่ไม่ได้ว่าใครนะฮะว่าตัวเองว่าตัวเองฮะจริงๆก็น้ำมันแพงเข็นรถเอ๊ะมันเข้ากันไหมเนี่ยทีนี้หลวงพ่อเวลาพูดถึงเรื่องชาติจะลดค่าน้ำมันใจจะขาดลดไม่ได้เวลาพูดถึงชาติเนี่ยแล้วพูดถึงการทำงานเนี่ยเมื่อกี้โอเคในระดับคนที่เป็นเขาเรียกลูกน้องลงไปมีการเห็นมีการมองแล้วก็ไม่ได้แล้วเห็นคนทำงี้ต้องทำด้วยอีกนัยยะหนึ่งได้ไหมหลวงพ่อถ้าเป็นผู้บริหารที่สูงกว่าหรือใกล้เคียงหรือว่าเทียบเคียงกันได้เนี่ยจะมีความไม่ดีไหมหลวงพ่อมีการละอายกันได้เลย มันมีกระแสคนวิจารณ์ ไอ้คำเนี้ย ทำงานแบบนี้อย่าเป็นผู้ว่ากทมเลยเป็นอีกระดับเงื้อคำเนี้ยมันไม่ไปกระเทือนได้ยังไงทิพย์อาจเคยอ่อนแต่ก่อนมาโดนชัดชาติคราวนี้ละศิลาแข็งกระด้างแหมหลวงพ่อเราไปพูดว่าคุณชัดชาติเป็นนายกแล้วหลวงพ่อจะเอานายกไปไว้ไหนครับก็ตอนนี้ก็ให้ท่านนั่งไปอยู่คำพูดนั้นก็เป็นเพียงแต่ว่าอารมณ์ชื่นชอบแต่ความเป็นจริงยังเป็นไม่ได้แต่ก็ดีนะท่านชัดชาติรู้สึกจะเป็นคนมั่นคงคือไม่ทะเยอทะยานแบบชนิดคือมีคำหนึ่งดีมากสันโดษในตำแหน่งหน้าที่สันโดษแปลว่าความพอใจเมื่อได้ขั้นนี้ก็พอใจทำตรงนี้ให้มันเต็มที่ไปก่อนแล้วจะไปครั้งหน้าก็ค่อยว่ากันอีก 4-5 ปีอันนี้คือจุดแข็งคือจุดเด่นเป็นตัวอย่างที่ดีไม่ใช่ได้แล้วก็จะไปทะเยอทะยานจะลาออกเลือกตั้งใหม่เสียเงินเท่าไหร่แล้วงานไม่ต่อเนื่องที่หลวงพ่อพูดนี่มีคนเคยทำแล้วนะครับผู้ว่าท่านหนึ่งนะฮะเคยได้คะแนนเยอะมากนะฮะแล้วระหว่างเป็นผู้ว่าลาออกนะฮะจะมุ่งสู่นายกเลยนะ ไปคนเองนะฮะท่านผู้ชม เพราะว่าเวลาเราคุยบางเรื่องไปนี่ไม่บอกแล้วกันให้ไปหาเอง เดี๋ยวหาว่าไปว่าเขาอีก นะฮะหลวงพ่ออย่างที่พี่ผมพูดว่าการที่ทำแล้วทำให้คนตัวระดับล่างเนี่ยเหมือนถูกตรวจสอบอะเหมือนถูกว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะมาตรวจที่เราเปล่าเราก็ต้องขยันด้วยอัตโนมัติเนี่ยแล้วในระดับบริหารด้วยกันในเครือข่ายอาจจะเป็นในระดับที่ไม่ใช่ของกทมเนี่ยก็ทำให้เห็นว่าเฮ้ยแหมเราหน้าอายเหมือนกันนี่ถ้าเราทำไม่ได้มันมีอย่างนี้ไหมครับแน่นอนต้องเกิดถ้าไอคนนั้นขออภัยถ้าไม่กาช้างยังหนาเกินไปนะมันต้องมีบ้างถ้ามีฮิริโอตตัปปะมีความรู้สึกละอายว่าทำไมเราปล่อยให้เขามาเหนื่อยแทนเราเขาเป็นนายเราอะแล้วแต่ดีนะท่านไม่ขู่นะบอกเดี๋ยวจะเจอเอาแน่อะไรเงี้ยขู่ไม่มีแต่ขอร้องให้ร่วมมือร่วมแรงเอามาว่าใช้ไม้นิ่มไม้นวมอย่างนี้ไปก่อนแล้วถ้าขอไปอีก6เดือนเนี่ยไม่ตื่นตัวทั้งผอ.เขตทั้งอะไรเนี่ยลองแซ่บ้างเชือดไก่ให้ลิงดูบ้างแต่ถ้าเป็นข้าราชการหรือว่าข้าราชการกทมหรือเจ้าหน้าที่กทมใหม่ๆที่เพิ่งรับอบรมครั้งแรกที่บอกเลยนะถ้าทุจริตนี่โดนเลยนะใช่ถือว่าอันนี้ถือว่ามาใหม่ต้องจัดการอันนี้ดีเลยดีเลยตีไม้กันไว้ก่อนเลยผมเสริมหลวงพ่อนิดหนึ่งก็เวลามีคนอธิบายเรื่องเหล่านี้แล้วก็อธิบายว่าเนี่ยมีหลายๆอย่างเนี่ยพอชาติพูดอะไรขึ้นมาคนก็เรียนแบบกันตรึมเลยแม้กระทั่งโทษนะฮะรัฐบาลก็เรียนแบบอยากจะทำไอ้นี่มาเอาไอ้นี่มาใช้บ้างเอาด้วยนี่มาใช้บ้างคุณชาติแกก็น่ารักในแกก็บอกว่าจริงๆเนี่ยมันมีอยู่แล้วแกก็ลอกเข้ามาเหมือนกันเพียงแต่ว่าน่าจะเอามาใช้ด้วยกันไหมใช่ใครขับเคลื่อนดีๆมันอยู่ที่ขับเคลื่อนไอ้ของเนี่ยมันมีเยอะแยะเพราะว่าอย่างเวลาพูดถึงเรื่องนี้ในทางการเมืองเนี่ยผมว่าก็เก่งนะเรื่องการตลาดเนี่ยเหมือนล่าสุดเนี่ยมีการจัดดนตรีในสวนเนี่ยก็มีคนแซวกันฮิตมากเลยว่ามีคนไปฟังเยอะแยะเลยแต่พอกองทัพบกมาจัดดนตรีด้วยไม่มีใครไปดู
บางทีไม่ใช่นะก็ไปดูกระทบแซวนิดหนึ่งพอหลังๆก็มีคนไปดูแล้วฮะก็ค่อนข้างจะคนชอบดนตรีก็ไปดูกันหมดนะฮะแต่เป็นง่ายคิดใช่ไหมคุณพ่อว่าถ้าคิดจะทำอะไรใหม่ๆเนี่ยก็ทำได้ถูกไหมคุณพ่อไม่ความคิดเปลี่ยนชีวิตวิถีชีวิตบ้านเมืองเปลี่ยนกันได้ที่ความคิดที่ดีๆเนี่ยอย่าคิดอัปรีอย่าคิดชั่วร้ายอย่างเดียวอ่ะแหมเมื่อวานนี้มันคิดยังไงไม่รู้เอาระเบิดมาปิงปองมาปาหน้าวัดไอ้ที่วัดเนี่ยเหรอฮะแต่ไม่ได้ปาเรื่องคนในวัดนะฮะไอ้คนข้างหน้าวัดอ่ะเขาไปมีเรื่องกันแล้วดึกแล้วตำรวจมาเคลียร์แล้วนะยังไม่ยอมอีกยังรอบมาปาอีกไม่รู้ตามจับได้ไม่ได้จับแต่ไม่เกี่ยวกับหลวงพ่อใช่ไหมไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับคนในวัดด้วยเพราะว่าชุมชนแถวนี้ก็มีแต่ว่ามันหน้าวัดเลยปาหน้าวัดครับหลวงพ่อฮะฟังตรงข้ามวันนี้เราคุยกันหลายเรื่องโดยที่ไม่ค่อยได้มีแผนการถามหลวงพ่อเท่าไหร่เพราะว่าเอาห้องตรงอ่ะยังงงอยู่กับพระเจ้าที่มาวัดอ่ะนะคืองงๆนิดนึงก็เลยถามต่อเนื่องมาเอางี้หลวงพ่อครับผมขออนุญาตแจ้งเบอร์โทรศัพท์ของวัดก่อนเพราะมีคนติดต่อเข้ามาตลอดว่าจะให้ไปขนของของบริจาคไอ้ที่บอกว่าของมือสองของไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยหลวงพ่อเดี๋ยวถามพ่อก่อนรถที่ไปขนของบริจาคต่างๆนี่ยังมีอยู่ใช่ไหมมีแม้ต้องบอกโยมนิดนึงนะตอนนี้เจ็บปวดหัวใจคนที่เห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หลอกให้เราเอารถไปขนของก็ไม่ของอยู่สองกองเขาคัดกองที่ดีเนี่ยมาประมูลใกล้ๆใครไปแล้วแต่เหลือไอ้กองไม่ดีเนี่ยเขาให้เราหมดเลยพอเราจะไปขนกองน้ำบ้านเนี่ยอันนี้ไม่ให้อันนี้เอาไปเลยขยะล้วนๆฝากหน่อยโยมถ้าคนอื่นเขาทำกับโยมเช่นนี้บ้างหัวอกเขาอกเราอกเตาอกตภาพน้ำมันก็แพงค่าแรงคนก็ต้องขึ้นแล้วยิ่งไปทำงานช่วงกลางคืนนี่อีกต้องเปลี่ยนเป็นโออีกโยมจะให้วัดเจ๊งเหรอถ้าให้ก็ให้ไม่ให้ก็อย่าให้ให้แบบเอารัดเอาเปรียบเห็นแก่ตัวเอาดีเข้าตัวเอาของเสียหายให้วัดโยมอย่าทำเลยทำไปก็เท่ากับทำพัดสปอร์ตไปนรกเปล่าๆอย่างนี้หลวงพ่อสมมุติว่ามีทางออกอื่นผมถามสดๆเลยนะเป็นไปได้ไหมโทรมาวัดเลยแล้วบอกว่าไปขนจ้างไปขนของเลยเพราะว่ารถวัดว่างอยู่ได้ไหมเอออย่างนั้นได้ไหมอย่างนั้นได้เลยนะดีกว่าคนงานก็ว่างอ๋อชัดเจนกว่าเนอะใช่อ๋อจ้างแล้วไปขนไปไว้ที่ไหนก็ว่าไปแต่อย่าหลอกใช้วัดเหมือนคราวก่อนให้ไปเอาไม้ใต้น้ำในบ่อพอขึ้นมาอันไหนดีเอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนอันไหนผุเอาไปเอาไปทำได้ยังไงหัวใจอยากจะบอกหัวใจมนุษย์หรือหัวใจเปรตเอางี้ยังไงผมก็ต้องแจ้งเบอร์โทรศัพท์ไปก่อนแต่ถ้าโทรมานะฮะต้องบอกนิดนึงฮะของบริษัทก็ขอที่ใช้ได้หน่อยสมเนื้อหน่อยสมเนื้อหน่อยให้มันคุ้มค่าน้ำมันค่าแรงเด็กหน่อยแล้วถ้าจะโทรไปเรียกเขาเรียกว่าช่วยกำจัดขยะในขณะที่ไม่คือเราไม่ใช่เป็นกทม.ที่ไปกำจัดขยะนะแต่หมายถึงว่าไปขนของที่ไม่เอาแล้วบางทีเราเผื่อเรามาทำปุ๋ยทำอะไรได้เนี่ยแต่มันก็มีมูลค่าที่น้อยเนี่ยไม่พอค่าน้ำมันเนี่ยมันไม่พอค่าน้ำมันเขาเรียกว่าช่วยเหลือค่าน้ำมันหรือว่าโทรมาบอกให้ชัดเจนก็ยังยินดีใช่ไหมหลวงพ่อไม่ใช่มันน่าเกลียดตรงไหนรู้ไหมฮะคัดแยกไอ้ของดีๆขายแล้วเอาไว้ต่อหน้าโอ้ยทำได้ไม่เสียดายไม่สงสารความรู้สึกคนอื่นเลยฮะเห็นถ้าเอาไปนั่นไอ้นี่นะไอ้กองนั้นมันเอาไปแล้วก็ไม่ว่านะมันอยู่ข้างๆผมบอกเบอร์โทรไปก่อนโทรมาที่วัดสวนแก้วนะฮะ025951444นะฮะผมเราขึ้นหน้าจอไว้ด้วยแล้วก็029215023อันนี้สอบถามทุกกิจกรรมนะถ้าไม่รู้อะไรก็สอบถามมาอยากจะให้ไปทำอะไรก็สอบถามมาแต่ก็ที่หลวงพ่อฝากไปเมื่อกี้อย่าลืมนะฮะไม่ได้นะฮะตามอะไรระวังหน่อยแล้วก็อีกเบอร์หนึ่งของพ่อผมฝากไปเลยนะท่านที่สนใจที่จะทำบัตรเบ่งนะหลวงพ่อพูดดีสำคัญมากเดี๋ยวหลวงพ่อค่อยพูดบัตรเบ่งว่าคืออะไรอีกครั้งหนึ่งแต่ผมให้เบอร์ก่อนเลยท่านผู้ชมดูแล้วจดก่อนนะ0816177759 0816177759อีกเบอร์นะฮะ0659868593 0659868593จด2เบอร์นี้ไว้นะฮะเรามีรหัสว่าเป็นเบอร์ป้าตุ๋ยฮะคิดอะไรไม่ออกให้บอกป้าตุ๋ยได้นะฮะป้าตุ๋ยก็อยู่ที่วัดสวนแก้วเนี่ยหลวงพ่อครับไม่ได้พูดหลายเทปนะฮะต้องพูดนะฮะแล้วผมก็ยืนยันว่าพูดไปเถอะครับใครจะว่าอะไรก็ต้องพูดนะฮะพูดเรื่องบัตรเบ่งหน่อยครับบัตรเบ่งเนี่ยนโยบายมันคือต้องการละลายผลไม้ที่มันล้นวัดยอมทําบัตร300ถึง 2,000 เนี่ยก็จะได้มาเบ่งเอานู่นเอานี่เอานั่น
ราคาพิเศษกว่าคนที่ไม่มีบัตรคนมีบัตรสมมติว่าซื้อ120ก็เหลือ100เดียวไอ้คนไม่มีบัตรก็ซื้อต้องจ่าย120อะไรทำนองเนี้ยหรือบางที100นึงจ่าย50แล้วแต่ว่าทำจำนวนเท่าไหร่ถ้าคนที่ทำเป็นหมื่นเป็นแสนเนี่ยโอ้ยได้มากมายได้อย่างชนิดถล่มทลายเลยแหละเพราะว่าเรามีผลไม้เยอะมีตลอดทุกปีทั้งปีตอนนี้กระท้อนดีๆเนี่ยแล้วก็มีส้มซ่าเนี่ยถามจริงโยมจะให้ของพวกนี้เน่าคาวัดโดยพระพยอมหลับหูหลับตาไม่พูดไม่จาไม่บอกไม่กล่าวไม่เล่าไม่ขานอะไรเลยพระพุทธเจ้าว่าไงโยมการอยู่แบบไม่พูดกันเลยนี่อยู่เหมือนเดรัจฉานคือเดรัจฉานมันไม่พูดกันมันไม่บอกไม่แนะนำอะไรกันอามาแนะนำว่าถ้าโยมมาที่นี่นะซื้อไอ้ของพวกนี้มันไม่ได้แพงกว่าข้างนอกแล้วก็มีคุณภาพอามาคงไม่โง่ไปบอกของเน่าๆให้โยมมาซื้อของเสียๆโยมมาซื้อแล้วโดนด่าไปวันๆหนึ่งขนาดเอาของดีๆยังโดนด่าแล้วแต่ไปเชียร์ของเน่าก็ไปกันไม่รอดแล้วก็เพราะฉะนั้นเลี้ยงคนเนี่ยนะมันจะอยู่ปากนิ่งงบมันอมสากไม่ได้ปากต้องสมองคิดปากพูดกระทำก็ต้องทำให้ดูพูดให้ฟังอยู่เป็นสุขให้เห็นคนชอบมาถามจะมาแล้วเกินว่าไม่เหนื่อยไม่ทุกข์แย่เลยมากำลังจะเปลี่ยนเหนื่อยเป็นสนุกเปลี่ยนทุกข์ให้เป็นสบายใจว่าได้ช่วยคนเพื่อนร่วมชาติยามแก่ยามชราไปดูที่บ้านพักคนชราล้นหรือยังเงินเบี้ยคนชราจะไม่พออยู่แล้วอาตมามาช่วยคนแก่แกมีอาชีพนั่งขายนู่นขายนี่แกจะได้มีกินอิ่มนอนอุ่นใครจะด่าก็อาตมาคงต้องทนต้องเป็นสีทนได้เพื่อจะให้ญาติโยมอิ่มสบายถ้าญาติโยมอิ่มสบายอาตมาโดนด่าก็พลอยสบายมากกว่าที่จะไปรำคาญหูผมเพิ่มเติมตรงนี้นิดหนึ่งหลวงพ่อแม้กระทั่งบัตรที่เราเรียกกันชื่อเล่นๆว่าบัตรเบ่งเนี่ยคือบัตรสร้างงานสร้างชาตินี่นะฮะการทำบัตรนี้เมื่อมีเงินเข้ามาในวัดเนี่ย3ปีเงินตรงนี้ก็เอาไปคืนส่งคืนท่านนะฮะใช่ถ้าท่านมารับคืนท่านมารับคืนได้เลยท่านมารับมูลค่าของผลไม้ที่เท่าเทียมกันแล้ววันที่รับเงินคืนนะก็จะได้ผลไม้ก้อนใหญ่ไปด้วยนะฮะเรียกว่าให้ส่งท้ายเพราะฉะนั้นอันนี้คือเหมือนกับว่าเข้ามาช่วยส่งเสริมให้มีโอกาสในการทำเรื่องที่ดินต่างๆสามารถทำให้สร้างงานสร้างชาติได้จริงให้องค์กรมูลนิธิครับซื้อที่ดินให้คนยากคนจนครับถ้าไม่ได้เงินไอ้บัตรแบ่งเนี่ยนะเราคงเสียโอกาสได้ที่ดิน 2-3 แปลงได้เพราะเราได้เงินมาก็ไปวางมัดจำเขาไว้ผ่อนส่ง3ปี3ปีเราคืนเงินให้เขาหมดเพราะผลหมากรากไม้เราได้ขายทุกวันมันก็จะทำให้โยมเนี่ยได้เอาเงินเนี้ยไปทำอะไรอย่างอื่นจะเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานหรือไปทำกุศลตัวอื่นบ้างไม่ใช่มาจมอยู่ที่วัดสวนแก้วอย่างเดียวแถมให้ที่ดินไม่ถูกล่ามโซ่ด้วยใช่เนี่ยแหมตัวนี้สำคัญครับการล็อกซ้ำล่ามโซ่แผ่นดินไว้ให้ลกล้างว่างเปล่าให้วรนุชเข้าไปอยู่คนไม่ได้อยู่แต่วรนุชไปอยู่ครับทีนี้หลวงพ่อนิดนึงฮะผมเพิ่มเติมไปเลยแล้วกันมีหลายท่านนะฮะฝากเงินมาบริจาคผ่านทางโลกวันนี้คือรายการของช่องเราเนี่ยเรียนท่านผู้ชมนะฮะอะไรที่ฝากมาก็มาถึงมัดนะฮะเราทางทีมบัญชีเราก็เบิกมาหมดนะฮะแต่จะช้านิดหนึ่งเพราะเราต้องไปทำโปรเซสว่ามันเข้าบริษัทไปก่อนเอาตรงๆนะฮะถ้าจะฝากเงินมาบริจาควัดผมขออนุญาตหลวงพ่อประกาศเบอร์บัญชีวัดนะได้เลยจะได้ไม่ไปผ่านที่บริษัทไม่ต้องไปผ่านแต่บางทีเขาไม่รู้เขาก็เอาละถ้าไม่รู้อะไรก็ถามไปเรายินดีหมดนะฮะผมขออนุญาตประกาศเบอร์บัญชีของมูลนิธิสวนแก้วนะครับท่านที่สนใจที่จะร่วมเขาเรียกว่าทำบุญทำอะไรต่ออะไรพวกเนี้ยสามารถโอนเงินเข้ามาที่เลขที่บัญชีนะฮะ269-212-5331 269-212-5331 บัญชีธนาคารกสิกรไทยนะฮะชื่อบัญชีมูลนิธิสวนแก้วโดยพระราชธรรมนิเทศหรือพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโนนะครับผมฝากไว้แค่ตรงนี้แล้วก็ที่หลวงพ่อหยิบผลไม้ต่างๆนั้นอะไรที่เห็นในภาพแปลว่าตอนนี้ยังมีอยู่นะฮะแต่ก็จะเริ่มวายลงไปเรื่อยๆตอนนี้ตัวมาใหม่กำลังจะมาแรงส้มซ่าส้มซ่านี่มีสรรพคุณทางยาสมุนไพร
รักษาโรคตั้ง 4-5-6 ชนิดนะยังไปดูที่หลังเลยกันครับวันนี้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมว่ายังไม่ถามนะเกี่ยวกับส้มซ่ากับธรรมะเอาไว้คราวหน้าหลวงพ่อให้หลวงพ่อตั้งหลักก่อนบางทีเล่นอย่าซ่าใช่ไหมอย่าซ่ากินส้มซ่าได้แต่กินเสร็จแล้วอย่าซ่าเดี๋ยวให้หลวงพ่อตั้งหลักก่อนแล้วก็ท่านผู้ชมที่มีโอกาสมาวัดมานะฮะผลไม้ยังมีอยู่แล้วก็แน่นอนนะมาถึงวัดมาเยี่ยมชมธรรมชาติในวัดนะครับเขาเรียกว่าที่นี่เนี่ยเป็นรมณียสถานเรียบร้อยแล้วนะครับมาสามารถมาเห็นความเขียวขจีได้คนมาชื่นชมมากบางคนบอกว่าโอ้นึกไม่ถึงเลยว่าจะมีสถานที่แบบนี้หลงเหลืออยู่ริมชานเมืองนะฮะเพราะฉะนั้นที่ดินที่อยู่แถวนี่ไม่ได้สร้างสิ่งปลูกสร้างอะไรใหญ่โตนะส่วนใหญ่เป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วก็ท่านผู้ชมที่มาวัดสวนแก้วได้มานะฮะแต่ท่านที่ยังมาไม่ได้นะฮะแล้วอยากมาทำบุญนะฮะไม่รู้จะทำยังไงนะฮะเดี๋ยวนะฮะแอดไลน์ของโลกวันนี้ไว้นะครับฝากเรามาทำบุญได้โดยการถวายสังฆทานนะฮะต้องเรียนท่านผู้ชมนะฮะอันนี้เป็นรายได้ของทางรายการเลยนะหลวงพ่อผมพูดตามตรงแต่ว่าอาจจะก็ไม่ได้เยอะแยะอะไรนะฮะไม่เยอะหรอกครับสัปดาห์หนึ่งไม่นิดหน่อยเองอย่าให้จอมืดนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นน้ำใจนะฮะที่เข้ามาร่วมกันแล้วเราก็ทำหน้าที่นี้อย่างเต็มที่ทุกบาททุกสตางค์ที่ฝากเรามานะฮะถึงวัดทุกบาททุกสตางค์นะหลวงพ่อสังฆทานทุกชุดก็มาถึงด้วยความละเอียดอ่อนแล้วก็ปราณีตสวยงามด้วยท่านผู้ชมครับขอบพระคุณอย่างสูงวันนี้กับลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพูดหลวงพ่อนะครับเจริญพรสังฆทานานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิสัพพิวารานิยะถาวะริมหาปุราปริปุเรนติสะกะลังเอวะเมวะโตตินังเปตานังอุปกัปปติปัจจายิโนจัตตารุธัมมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภะลังสาธุสาธุสาธุมันมีทานอยู่สองอย่างเขาเรียกปุคคลิกทานหรือเจาะจงเฉพาะองค์นั้นองค์นี้นี่เรียกว่าทานที่เจาะจงเป็นปุคคลิกทานเฉพาะบุคคลหรือองค์ที่เราศรัทธาส่วนสังฆทานเนี่ยมันหมายถึงว่าให้ในหมู่สงฆ์หมู่ใหญ่โดยเฉพาะสังฆทานในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าวัดเนี่ยบางทีก็มีอะไรน้ำปลาพริกเกลืออะไรต่างๆเนี่ยพระจะมีเวลาไปจิ้มทอดอะไรนักหนาบางเรื่องเกินเช่นผ้าสบงจีวรเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยที่วัดนี่เยอะมากเหลือเฟือแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วบางคนก็ขอไปซื้อมาบางเดินผ่านแดดก็หวิวละทำแบบออนไลน์อะไรกันเนี่ยเยอะแยะเดี๋ยวนี้เยอะเอาละมันทันสมัยทันสถานการณ์เรามาทำสังฆทานแบบชนิดที่พระต้องการศาสนาต้องมีไม่งั้นมันจะเป็นส่วนเกินมากเกินไปแล้วไร้ประโยชน์คือปรับเปลี่ยนไปตามเหตุการณ์สถานการณ์และความจำเป็นมันก็จากเดิมคิดเป็นเทียนเข้าพรรษาต่อมาเป็นหลอดดีออนต่อมาก็คงจะประยุกต์ไปตามยุคสถานการณ แล้วถ้าทำสังฆทานกับรายการนี้ส่วนหนึ่งมีรายได้จะได้มาจัดมาทำเพราะว่าต้องไงก็ต้องใช้ทุนในการที่จะออกสื่ออะไรต่างๆแต่ถ้ามีรายได้ก็มาอุปถัมภ์บ้างเขาเรียกสปอนเซอร์ใช่ไหมให้รายการตัวเองอยู่ได้ไม่งั้นก็เดี๋ยวก็
ออกมาแวบเดี๋ยวจอมืดแล้วก็เสียโอกาสยุคนี้มันนิวนอร์มอลแล้วก็มีออนไลน์มีอะไรให้ทำกันเยอะขึ้นแล้วล่ะเพราะว่าคนไม่มีเวลาก็ไม่มีเวลาเอาจริงๆออกจากงานไม่ได้ออกจากบ้านไม่ได้ขับรถไม่เป็นอย่างเงี้ยอยากมาทำสังฆทานที่วัดก็ลำบากถ้าอะไรยุคสมัยใหม่มันเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยได้ทำดีกว่าไม่ได้ทำทำดีกว่าไม่ได้ทำเหมือนอย่างที่ก็บอกมาช้าดีกว่าไม่มาแล้วพบกับรายการกัลยาโณโอเคกับพระคุณเจ้าพระพยอมกัลยาโณได้ใหม่ที่นี่นะครับอย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอายุวันโนสุขังพลังสาธุสาธุสาธุ